จ้าเขาสิไปซีดเบ็ดกันเนาะจ้ามีอุปกรณ์การซีดเบ็ดมีกระเบ็ดเดี๋ยวสิไปลองเฮ็ดเบิ่งจ้าอยู่ในร้านเฮ็ดให้เดี๋ยวย่างไปก่อนนำมาเลยจ้าปลาหมึกแบบดีจังเด้อใหญ่มาให้นี่เอานี่แอบนี่เนี่ยปลาหมึกนี่จ้าผู้เพิ่นสิซีดเบ็ดนี่เอาเนี่ยใส่ให้เพิ่นแล้วไปบ่าลองมึงลองเฮ็ดเบิ่งอย่าเพิ่งสิโอ้พุ่นน่ะไปแล้วเอานั่งขาบ้านนั่งขาเอาคือเอามาไก่แท้มันมาสิกินนะไม่บ่เอ้าซีดไหมนั่นล่ะนั่งขาบ่ะนั่งลงขาคือบ่เนาะมื้อนี้เนาะสิได้กินปลาบ่เนาะกินเพิ่นว่าเพิ่นมันคักเอ้าใส่หมวกถ้าปลากินมันสิมีปลาบ่เนาะเต้เอ้ยสิได้กินปลาบ่เนาะมื้อนี้เนาะนั่งเฝ้าปลาจ้ะเอาเบ็ดมาสิดสิสู่หวานแหบ่เนาะหวานแหยังมีเปอร์เซ็นต์สิได้กินกัวได้เดี๋ยวนี้อาหารปลาก็บ่มีบัดคุณเพิ่นย้ายวัดมาล่ะคือหยังนั่งหาวนอนวัดวัดอยู่นี่สิได้กินบ่เนาะมาตกปลาน้องเอ้ยร้านอยากกินปลาร้านอยากซีดเบ็ดถ้าร้านมาซีดเบ็ดฮะตกแล้วมันบ่ได้เปลี่ยนบ่นั่นบ่ได้ก็เลยมันมาตกบ่นี่มันต่ําบ่ล่ะเต้ฮะมันคือบ่กินเนาะปลากัดปลากัดล่ะบ่โอ้ยมันทันกัดอยู่มันจะเจว่าไปหาพญาวัดผุนไปบ่อผุนเอาไหมซีดไหมเอาดูเอาขึ้นเอาลงเถอะมันสิกินได้เทื่อบ่ล่ะเนี่ยไปหาพญาวัดบ่ไปทางผุดเปลี่ยนบ่อนั่นละบ่อนี่อยู่จ้ะสิได้กินบ่เนาะมื้อนี้กินปลาบ่เนาะบ่ว่าจ้าเพิ่นจกอยู่หมู่กันระวังลมเด้อย่างดีมองได้ก็บ่คักบาดนี่เอาบานตกมองนี่บ่บานพุ่นไปแล้วเอาเศร้าเมื่อยบ่านั่งเศร้าเมื่อยเอาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันเด้อสิได้กินปลาบ่รอชั่วโมงนึงสิได้กินบ่นี่พุ่นอาหารปลาก็เบิดบ่านี่บ่มีแนวรอมันไปขอค่ะ
ไปขอน้องไผ่ล่ะเอาอาหารหมูมาให้ปลามันสิกินบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยคุณผู้เพิ่นนั่นอยู่เทิงศาลาเพิ่นเอาอาหารหมูให้ปลาบ่คิดพอซื้อไปมื้อนี้ก็บ่คิดพอซื้อบ่คิดพอบ่ได้บอกก็เลยบ่ได้ซื้ออันนี้ก็ต้นบักฝ่ายจ้ะผู้ใดเคยเห็นบ่นี่ต้นฝ่ายเขาเอาไปปั่นเฮ็ดผักฝ่ายนี่ในมันเฮ็ดซำลีจ้ะไม้โบราณก็สิมาเฮ็ดซำนี้เอาเดี๋ยวก็จบคลิปไว้ซำนี้ก่อนจ้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตว่ามันได้หรือบ่ได้